สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาเช้านี้อยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังเปิดนิทรรศการสืบสานงานศิลป์แผ่นดินสยามแสดงผลงานนักศึกษาศิลปะไทยโบราณช่าง10หมู่รุ่นที่23ค่ะศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังได้เปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาศิลปะไทยโบราณช่าง10หมู่รุ่นที่23ภายใต้หัวข้อสืบสานงานศิลป์แผ่นดินสยามโดยจัดขึ้นที่ห้องโถงกลางเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายาค่ะศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรศิลปะไทยโบราณช่าง10หมู่หลักสูตร800ชั่วโมงรุ่นที่23ประกอบด้วยหมู่ช่างเขียนหรืองานจิตรกรรมไทยหมู่ช่างปั้นหรืองานประติมากรรมไทยหมู่ช่างหุ่นหรืองานหุ่นหัวโขนให้กับบุคคลที่มีใจรักศรัทธาและสนใจในงานศิลปะไทยค่ะทั้งนี้นะคะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยนำภูมิปัญญาดั้งเดิมและภูมิปัญญาแบบประยุกต์มาใช้ในการผลิตผลงานและเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนจึงได้จัดให้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ผลงานศิลปะไทยโบราณช่าง10หมู่ภายในงานนิทรรศการจะเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาการสาธิตการสร้างชิ้นงานการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมโดยภายในงานนะคะก็จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้ชื่อสืบสานงานศิลป์แผ่นดินสยามสำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เห็นคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่ไม่ให้สูญสิ้นโดยได้ให้การสนับสนุนจึงทำให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยค่ะ50หมู่อีกด้วยค่ะซึ่งการแสดงผลงานของผู้เรียนนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางห้างเซ็นทรัลศาลายานะคะให้อนุเคราะห์พื้นที่ให้กับนักศึกษาเราได้จัดงานนะคะแล้วในวันนี้เราก็มีท่านในอำเภอพุทธมณฑลนะคะนางสาวสราลีวันทัพทวีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานนะคะนั้นจุดสำคัญของการแสดงงานนี้ก็คือเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้นำผลงานของตัวเองมาจัดแสดงนะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่นะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะมีการให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นแล้วก็ได้ร่วมกันชื่นชมความสวยงามนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดต่อไปนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะงานที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้นำชิ้นงานมาจัดแสดงมาโชว์นะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานแล้วก็สามารถที่จะนำมาขายเป็นรายได้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญสิ่งหนึ่งที่เราได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานตรงนี้ค่ะค่ะก็ในฐานะในอำเภอพุทธมณฑลนะคะแล้วก็มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะคะกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังเนี่ยอยู่ในพื้นที่ถือว่าเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่านะคะรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างเช่นวันนี้ที่การจัดงานของทางวิทยาลัยในวังนะคะจัดได้ดีมากนะคะเป็นถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด้านการจิตรกรรมปูนปั้นและรวมถึงงานหัวโขนแล้วก็ต่อยอดเป็นงานเซรามิกต่างๆนะคะถือว่าเป็นงานที่ทำให้คนไทยได้เห็นคุณค่าของศิลปะไทยและนำไปต่อยอดแล้วก็สืบสานสู่ชั่วลูกชั่วหลานต่อไปนะคะ